ยามเย็นวันนี้ก็มาดูภูล้อมข้าวอดีตที่เคยสร้างงานที่เคยทำเงียบเหงาสงบสงัดนะครับที่เห็นอยู่ข้างบนแล้วก็ภูโล้นนะครับฟ้าก็เป็นสีฟ้าออกสีน้ำเงินด้วยซ้ำนี่เป็นกระท่อมที่พี่ภูนศักดิ์เขาเคยอยู่พักนะครับอันนี้เป็นกระท่อมฤาษีที่เคยอยู่เคยทำสร้างไว้ตั้งใจว่าจะเป็นที่สำหรับแหล่งพัฒนาการป่าไม้ช่วยเพื่อนป่าไม้นะครับที่ภูนศักดิ์ก็มาเสียชีวิตไปเลยทำให้ไม่สามารถที่จะทำต่อได้โต๊ะที่เคยนั่งทำงานก็ผุพังไปหน้าต่างก็เปิดไว้เดี๋ยวผมไปดูข้างในข้างในก็มันคนไม่ได้อยู่ก็ทำท่าว่าจะมีปลวกมอดปลวกอะไรก็จะมากินมีรังแตนอยู่นี่ก็เป็นพวกกระดาษกระเป๋าเสื้อกันหนาวว่าเสื้อก็ผุพังไปนี่ก็กลายเป็นที่อยู่ของรังแตนนี่รังแตนนะนอกจากนั้นก็พวกโต๊ะที่ใช้สวดมนต์แล้วก็หนังสือสวดมนต์ก็วางละเกะละกะอย่างก็ผมก็อย่างว่าล่ะครับคนไม่อยู่ก็คงจะมีเวลามาพัฒนาบ้างสักวันปิดไว้ก็น่าจะดีหินขัดไว้ข้างนอกนี่ก็บริเวณนี้มันก็เต็มไปด้วยเห็ดแล้วก็กระเจียวนะครับเห็ดแล้วก็กระเจียวปลูกผักปลูกไว้ห้องน้ำห้องท่าอะไรก็ล้มลงผุพังอันนี้ก็ลีลาวดีต้นใหญ่ปลูกไว้นี่ตายนะแต่ต้นเล็กที่ปลูกนี่ยังอยู่แล้วก็พวกกระเจียวต้นนี้กระเจียวขาวกำลังออกดอกแถวนี้เป็นดงกระเจียวนะครับรู้สึกหลังคาห้องน้ำจะพังลงมาเลยที่เป็นกันสาดยื่นมานะนี่ก็เป็นทางเดินจงกรมนี่เป็นลีลาวดีที่สวยงามมากนะครับดอกมันจะพลิ้วไหวเลยนี่ก็เป็นตะก่อนตรงนี้จะเป็นที่ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่นะครับแต่ได้อันอยู่ข้างบนแล้วมีต้นกระเจียวเยอะอยู่ครับลีลาวดีนี่ผมปลูกไว้ช้ำๆไว้ก็ไม่ตายนะครับ
นี่ผมชำไว้เมื่อปีที่แล้วก็งามอยู่เป็นต้นขึ้นมาให้เห็นก็ที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็นี่แหละครับยันแมงป่องยันตัวนี้ก็ทำไว้นานนะเพื่อให้คงทนอยู่ในอาศรมเป็นที่ระลึกนะครับเดี๋ยววันไหนว่างจะได้ขึ้นมาทำสะอาดกวาดไม่กวาดนะครับผมเป็นคนชอบต้นในลีลาวดีนะครับนี่เอามาจากด่านเกวียนเดี๋ยววันไหนว่างก็จะได้มาทำสะอาดนะนี่หล่นเนาะเดี๋ยวเก็บก่อน